สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและห่วงใยยิ่งทุกท่านทั่วโลกทั่วไทยครับวันนี้นะครับพี่น้องจอมพลปฏิวัติชัดเจนมาพร้อมหมออารีเดี๋ยวคณะทำงานหลายท่านทางภาคใต้จะได้ทยอยกันมานะครับตอนนี้มาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องรอดปากเกี่ยวปากกามาได้โอ้ยหุดหวิดนะหมอนะโอ้มีผู้ถูกคุกคามไล่รถตามประกบผมก็ไม่รู้ว่าปรารถนาดีปรารถนาร้ายนะครับแต่รอดมาได้ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อกี้ได้แถลงข่าวกับกลุ่มแดงสยามใช่ไหมครับกลุ่มแดงสยามก้าวหน้ากลุ่มแดงสยามก้าวหน้ามีประสบการณ์ในการต่อสู้กับเผด็จการมาอย่างยาวนานประกาศเจตนารมณ์3ข้อซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของจอมพลปฏิวัติและพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องลาออก 2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปิดสวิตช์สว.ต่อท่ออำนาจเผด็จการ 3.เมื่อรัฐธรรมนูญสับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ให้ส.ส.นายกรัฐมนตรีมาจากเสียงของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ3ข้อเรียกร้องตรงกับกลุ่มแดงก้าวหน้านะครับผมมาณสถานที่ตรงนี้ก็คือว่าต้องการเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยพี่น้องคนไทยทั่วสารทิศภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานให้มาร่วมสายสัมพันธ์ครั้งสำคัญร่วมกันไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะอยู่มาจนด้านชานานแล้วนะครับมีม.44 ก็ไม่ใช้ประโยชน์ให้โทษแต่คนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันหมดเวลาพลเอกประยุทธ์จริงๆผมยังแปลกใจเลยครับพี่น้องชาวภาคใต้ตอนนี้ท่าทางจะเงียบกริบนะครับผมขึ้นมานี่ไม่คึกคักเหมือนกับม็อบสุเทพเพราะอะไรเพราะพรรคประชาธิปัตย์แกนนำปากใต้ที่ครอบครองปากใต้มาอย่างยาวนานไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่มีคนไปยุแย่พี่น้องประชาชนให้มาไล่พลเอกประยุทธ์มันก็แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบปิงวอนไปยังพี่น้องชาวปากใต้ที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับขอความกรุณาเถอะครับวันที่14นี้หรือว่าวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์ขอให้พี่น้องประชาชนสละเวลาแค่เพียง1วัน2วันมาร่วมกันไถ่บาปในเมื่อตอนที่ท่านไปร่วมกับสุเทพตอนนั้นพี่น้องก็มากันอย่างคึกคักโอ้ยสนุกสนานบางคนหมดไปเป็นแสนให้กับลุงกำนันแต่ตอนนี้เศรษฐกิจภาคใต้ราคายางพาราเรียบร้อย5กิโลร้อย3กิโลร้อยพี่น้องนั่งหงอยเลยตอนนี้นี่ลุงกำนันไม่รู้ว่าไปแอบอยู่ที่ไหนลุงกำนันไปแอบอยู่ที่ไหนแต่ผมคิดว่าลุงกำนันน่าจะมีแผนการแผนอะไรอย่างหนึ่งละไม่ใช่แผนดีนะไอ้คนนี้ไม่เคยใช้แผนดีคิดว่าน่าจะใช้แผนอัปรีมาขัดขวางการชุมนุมของพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นโปรดระวังลุงกำนันมันเงียบกริบนะเนี่ยวอนพี่น้องประชาชนชาวปากใต้ที่เคารพรักครับขอสละเวลามาไถ่บาปมาไถ่บาปให้กับแผ่นดินพี่น้องได้หลงผิดไปร่วมกับม็อบสุเทพจนประเทศวอดวายเศรษฐกิจยับเยินได้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกแทนถ้าว่าจะดีไหนได้ล่ะครับมีแต่สาระวันเตี้ยลุงเศรษฐกิจทุกสาขาอาชีพขับรถรับจ้างทำมาค้าขายท่องเที่ยวไม่ว่าทั้งในและต่างประเทศเรียบร้อยจบเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเอาพลเอกประยุทธ์ออกนะครับเพื่อทางรอดของประเทศไทยเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนจะได้มีความเท่าเทียมอยู่ดีกันดีผมไม่ได้เกลียดพลเอกประยุทธ์เป็นการส่วนตัวแต่พลเอกประยุทธ์ชั่วเกินไปที่จะเป็นนายกขวัญใจประชาชนเอาทีนี้ล่ะครับเมื่อวานมีม็อบใส่เสื้อสีพี่น้องก็เห็นแล้วครับผมไม่เอ่ยไปไล่ธนาธรน่ะไปที่ตึกไทยสมิต
ผมแปลกใจเหลือเกินพี่น้องกลุ่มนี้ท่านไม่รู้เหรอครับว่าประเทศนี้ใครดีใครชั่วธนาธรเขาไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเขาไม่เคยโกงบ้านกินเมืองนะครับแล้วพี่น้องไปไล่เขาทำไมล่ะครับผมก็แปลกใจว่าพี่น้องถูกใครยุแย่ถูกใครจ้างไปมันสมควรมาร่วมไล่ประยุทธ์มาขุดหัวคนโกงนะครับเอาวันนี้พูดกันสั้นๆแหละครับเอาวันที่14นี้พรุ่งนี้แหละครับวันชุมนุมใหญ่ทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เกณฑ์ตำรวจมาเกณฑ์ตำรวจมา 1,400 เฮ้ยไม่ใช่ 14,250 นายจากทั่วประเทศ 14,250 นายมีเบี้ยแล้งวันละ200บาทต่อวัน200บาทต่อวันต่อคนรวมแล้ววันละ 14,200 ไม่ใช่ 142,050 บาทต่อวันเจ็ดวันนี้ก็ใช้เงินไป19,950,000เจ็ดวันเงินใครครับเจ็ดวันเงินใครเงินใครเงินพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีกันตั้งนานแล้วมันเรื่องอะไรล่ะครับที่ต้องไปเกณฑ์ตำรวจมาประชาชนไม่ใช่ข้าศึกพลเอกประยุทธ์คึกจะจนเกินเหตุคึกทำไมเพราะพฤษภา53พลเอกประยุทธ์เป็นผู้จัดบัญชาการใหญ่นะตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ที่มีการสังหารประชาชนปี53อ๋อเป็นหัวหน้าที่ฆ่าประชาชนเหรอคะคนนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วครับแต่พลเอกประยุทธ์รู้ดีใช่มั้ยแน่นอนพลเอกประยุทธ์ก็เลยติดนิสัยตรงนั้นเกณฑ์ทหารตำรวจมาเป็นรองนะครับพี่น้องประชาชนมาชุมนุมด้วยความสงบไม่มีอาวุธต้องเสียเบี้ยเลี้ยง19,950,000บาทตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดพลเอกประยุทธ์ลาออกให้มันจบพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องมานั่งรถนั่งเรือข้าวปลาอาหารมันเปลืองเงินจราจรติดขัดเศรษฐกิจไม่ดีเดือดร้อนพี่น้องที่มากันหมดแต่พี่น้องจำเป็นจะต้องมาแสดงพลังเพราะอย่างนั้นทางออกที่ดีที่สุดอย่าให้พี่น้องต้องมาพลเอกประยุทธ์แถลงข่าวเลยคืนนี้แถลงข่าวออกช่องเฉพาะกิจเลยว่าข้าพเจ้าขอลาออกพี่น้องประชาชนคนไทยจะให้โอกาสจะให้อภัยโทษนะครับอย่าเกณฑ์มาตำรวจสมมติว่าเกณฑ์มาแล้วนะพี่น้องตำรวจท่านไม่ต้องทำตามพลเอกประยุทธ์ทุกระเบียบเดียวสิ่งไหนอารมณ์อรวยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้พี่น้องตำรวจต้องอารมณ์อรวยเพราะท่านคือลูกหลานประชาชนเมื่อกี้มาเจอตำรวจพี่น้องชาวปากใต้ดีใจนะครับคนนครเหมือนผมนี่แหละเป็นชายชื่ออยู่แถวนี้เอาเรื่องมีเลี้ยงทีนี้ทหารต้องฟังนะนี่มีข่าวมาว่าทหารเนี่ยใช้โซเชียลเนี่ยปลุกร้าวให้ประชาชนมีการเกลียดชังไอโอน่ะนี่เขาว่ามานะใช้โซเชียลใช้งบภาษีพี่น้องประชาชนปลุกร้าวให้พี่น้องประชาชนเกลียดชังกันทหารไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับอย่าไปปกป้องพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ใช่พ่อของท่านไม่ใช่ญาติโกโหติกาเป็นเพียงผู้บังคับบัญชาชั่วคราวอย่าเอาภาษีพี่น้องประชาชนไปละลายไปสร้างข่าวเท็จบิดเบือนเรียนไปยังผบ.เหล่าทัพทุกกองทัพผู้บัญชาการทหารสูงสุดต้องหยุดปฏิบัติการวันก่อนผู้บัญชาการเหล่าทัพมาทำครับผมขอบคุณมากครับผู้บัญชาการหลดทัพมาบอกว่าโอ้ยไม่นับเงินเดือนสวเนี่ยคิดว่าจะปันพระเอกหรือในสายตาผมไม่ใช่พระเอกแต่ท่านคือผู้ร้ายนอกจากไม่รับเงินเดือนสวแล้วทัพจริงๆนะท่านไม่ต้องรับตำแหน่งสวฮะลาออกมาเลยผู้ช่วยสวต่างๆก็ไม่ต้องมีมันกินเปลืองภาษีพี่น้องประชาชนอย่ามาสร้างภาพสวยหรูท่านไม่รับเงินเดือนสวแต่งบลงงบรับมากมายกายกองท่านกล้าไหมล่ะครับที่จะปฏิรูปกองทัพอย่างที่เขาเสนอเอาฝากท่านผบ.เหล่าทัพไปทีนี้ล่ะครับนายกอีกประเด็นเดียวอีกประเด็นเดียวครับพี่น้องในเมื่อขณะที่การเมืองร้อนเช่นนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องเปิดเวทีสาธารณะเปิดเลยที่ไหนก็ได้เพื่อให้พี่น้องวายเสื้อเหลืองให้พี่น้องที่ไม่เห็นด้วยกับไฟ
ประชาธิปไตยเนี่ยได้มาแสดงออกได้มาถกดีเบตดีเบตสิครับใช่ใช่ว่าถกกันนะดีเบตค่ะดีเบตเปิดเวทีเปิดศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจให้พี่น้องได้ไปดีเบตว่ามาประชุมนุมแล้วมันได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์ดีอย่างไรพลเอกประยุทธ์ชั่วอย่างไรทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญนี่มันไม่ดีอย่างนั้นเด้อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแสดงออกดีเบตใช่ไหมใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์แต่ต้องเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนระบายอย่าให้มาฆ่ากันตายอย่าให้มีม็อบชนม็อบไอ้หมอเหรียญทองใช่โอเคใช่ใช่ไอ้รถอิสระใช่ผมไม่อยากพลาดนะนี่ทำท่าจะเรียกทำท่าจะเรียกพี่น้องประชาชนพวกนี้ใส่เสื้อเหลืองต้องการให้มาปะทะพลเอกประยุทธ์ต้องห้ามครับถ้ามีความจริงใจต้องห้ามครับอยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่ามายุแยอย่ามาดันควานกันเปิดเวทีสาธารณะให้ระบายนะครับเอาวันนี้ก็ขอส่งเสียงไปแค่นี้ก่อนแล้วครับขอบคุณแดงสยามนะครับที่ได้เปิดแถลงข่าวร่วมที่จะได้จับมือร่วมกันเพื่อต่อสู้เผด็จการล้มล้างระบบประยุทธ์กุดหัวคนโกงเจอกันพรุ่งนี้บนเวทีนะคะพบกันวันที่14แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ